เราเห็นว่าสวกับศาลรัฐธรรมนูญกกต.ทั้งหมดเนี่ยเป็นองคาพยพที่เป็นซากเดนเผด็จการนะครับแล้วก็เป็นตัวขัดขวางประชาธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้คนเหล่านี้ยอมรับมติมหาชนจากการเลือกตั้งโดยการให้พรรคอันดับหนึ่งคือพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็คุณพิธาได้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ที่สำคัญเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยอันที่สองเนี่ยเราเห็นว่าประชาชนได้มอบภารกิจที่8พรรคการเมืองจะจัดตั้งรัฐบาลเพื่ ไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจเผด็จการ3ปนะครับซึ่งเราเห็นว่าหากมีการสลับขั้วอันนี้จะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอันนี้ก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าการไม่เคารพในประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าต้องการเรียกร้องให้8พรรคการเมืองยังอยู่กันอย่างเหนียวแน่นการสลับขั้วเป็นการทำลายเจตนารมณ์ของประชาชนเท่ากับว่าเสียงของประชาชนไม่มีความหมายนะฮะแล้วก็เท่ากับว่าเป็นการทรยศหักหลังแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่ตัวเองได้ประกาศหาเสียงไว้เช่นพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะต้องไม่มีพรรคพลังประชารัฐไม่มีรวมไทยสร้างชาตินะฮะจะไม่มีวันจับมือกับ2พรรคนี้หมอชลน่านก็ประกาศลาออกนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีผลกระทบต่อสัจจวาจาของนักการเมืองด้วยดังนั้นเนี่ยกรณีข้ามขั้วหมายความว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องสูญเสียหมอชลน่านนะครับขณะเดียวกันก็อาจจะสูญเสียแรงศรัทธาของประชาชนที่คุณอุ๊งอิ๊งหรือคุณเศรษฐาก็พูดเอาไว้ว่าจะไม่จับขั้วกับพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะครับอีกประเด็นนึงคือ MOU อ่ะครับที่ตอนนี้มีการผัดเปลี่ยนส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งผมคิดว่า MOU เนี่ยคงไม่ได้ตัดแต่ต้องเพิ่มนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการดึงเช่นอาจจะดึงภูมิใจไทยมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอยู่ใน8พรรคนะครับอันนี้เป็นเจตนารมณ์พื้นฐานเลยเพราะว่าเป็น8พรรค312เสียงเนี่ยเพิ่มภูมิใจไทยก็น่าจะสามารถไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณ์เพื่อมุมใดใดข้อเสนอที่หมายความว่าเอาเข้าร่วมรัฐบาลหรือว่าเอาเข้าร่วมรัฐบาลเป็นพรรคที่9ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องไม่ไปตัดเงื่อนไข112หรือไปผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง MOU ครับอีกเรื่องนึงกระแสตอนนี้เรื่องทั้งดีลหรือว่าเรื่องกระแสที่คุณวิ่งประกาศคุณทักษิณกลับบ้านวันที่10มีนาคมคือจริงๆเนี่ยคุณทักษิณมีสิทธิ์กลับบ้านอยู่แล้วนะครับคุณทักษิณถูกรัฐประหารไปเนี่ยการกลับบ้านคือการคืนความยุติธรรมให้คุณทักษิณนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเนี่ยของคุณทักษิณที่ผ่านมาเป็นกระบวนการยุติธรรมภายใต้รัฐประหารซึ่งไม่เป็นธรรมสำหรับคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีต่างๆก็ต้องยกเลิกไปแล้วให้คุณทักษิณเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติตั้งต้นใหม่เราถือว่าการรัฐประหารที่ผ่านมาไม่ชอบธรรมต้องล้มล้างผลพวงการรัฐประหารออกไปอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะล้มล้างผลพวงก็หวังว่าคุณทักษิณจะคำนึงถึงประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าไปทำให้เกิดการสลับขั้วเพื่อคุณทักษิณกลับบ้านซึ่งอันนี้มันเป็นมูลค่าที่พรรคเพื่อไทยจะต้องสูญเสียการยอมรับไปด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นทีนี้ชวนมองการเคลื่อนไหวภาคประชาชนมองว่ากระแสตอนนี้มันเป็นยังไงคือมีหลายฝ่ายก็ประเมินว่าตอนนี้คนออกมาน้อยมากน้อยมันสะท้อนอะไรหรือเปล่าในมุมมองคือไม่ได้สะท้อนเรื่องปริมาณน้อยหรือมากแต่อย่างน้อยประชาชนจำนวนหนึ่งที่เขาปกป้องประชาธิปไตยหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของตนเองตรงนี้สำคัญมากนะฮะจำนวนหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสู่การชุมนุมขนาดใหญ่หรือการประท้วงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละจังหวะแต่ละช่วงด้วยเช่นมีการสลับขั้วจนกระทั่งสัจจวาจาของนักการเมืองที่ให้ปากไว้เนี่ยเสียหายอย่างเงี้ยอาจจะมากขึ้นมากขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับคำถามสุดท้ายอยากชวนพี่มองสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้ที่ทั้งกระบวนการรัฐสภาเลื่อนโหวตนายกใหม่เป็นวันที่4สิงหาแล้วก็ทั้งคุณทักษิณกลับบ้านในฐานะการเคลื่อนไหวภาคประชาชนพี่มองยังไงกระบวนการภาคประชาชนจะเป็นกระบวนการที่ขอต่อรองเช่นต่อรองกับ8พรรคการเมืองว่าคุณไม่ควรสลับขั้ว
แล้วก็ต่อรองในแง่ที่จะปกป้องเสียงของประชาชนเราก็จะผนึกกำลังจริงๆยังมีอยู่ในหลายส่วนนะครับที่เขาจะออกมารวมตัวกันตามจังหวัดต่างๆแต่วันนี้ถือว่ากรุงเทพเป็นส่วนที่เริ่มต้นก่อนแล้วมันจะขยายตัวไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบ้านเมืองด้วยว่าจะนำไปสู่ทางตันวิกฤตการณ์หรือไม่นะครับที่สำคัญคือถ้าไม่มีการขัดขวางตามคันลองประชาธิปไตยก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆที่เป็นการชุมนุมหรืออะไรนะฮะถ้ามันเป็นไปตามคันลองปกติยอมรับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นไปด้วยดีแต่ถ้ามีการขัดขวางมีการแทรกแซงเช่นมีการแทรกแซงให้ก้าวไกลต้องถอนจุดยืนเกี่ยวกับ112อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการแทรกแซงพรรคการเมืองนะฮะแล้วในที่สุดแล้วประชาชนจะสูญเสียเสรีภาพที่มีต่อพรรคการเมืองและพรรคการเมืองก็จะสูญเสียหน้าที่บทบาทในสภาผู้แทนราษฎรด้วยเท่ากับว่าคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นอำมาตย์หรือเป็นขุนนางเช่นกกต.สว.ต่างๆเนี่ยเป็นผู้กำหนดชะตากรรมซึ่งมันไม่ถูกเพราะว่าประชาชนเขาหย่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ย25ล้านเสียงก็น่าจะเป็นผู้กำหนดทิศทางหลักของประเทศแต่ไม่ใช่คุณมาขัดขวางหรือมาทำลายมีข้อเสนอหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมาคือ10เดือนหมายถึงว่าอาจจะไม่ถึง10เดือนแต่การร้อยสว.เราหวังว่าจะไม่ถึง10เดือนนะครับประชาชนเราจะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้รัฐบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขอให้ฝ่ายที่เป็นอุปสรรคเช่นสว.เนี่ยเปลี่ยนใจนะครับส่วนนี้สำคัญมากที่จะช่วยให้บ้านเมืองดังนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราจะถือว่าเป็นหายนะที่เกิดจากพวกสว.โดยตรงและความเสียหายใดๆเนี่ยพวกสว.ทั้งหมดรับผิดชอบนะฮะแล้วประชาชนจะจัดการในอนาคตเองความเสียหายที่เกิดขึ้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ